สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราศิริภาประภากรนะคะที่นี่คือปราสาทตะเมือนต๊ดนะคะตั้งอยู่ที่บ้านหนองคณาหมู่ที่8ตำบลตาเมียนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเขมรโบราณศิลปะแบบบายอนในช่วงพุทธศตวรรษที่18ตรงกับรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่7ซึ่งถือว่าเป็นชนิดของอโรคยาศาลาหรือศาสนสถานประจำสถานพยาบาลตามคติความเชื่อพุทธศาสนาลัทธิมหายานก่อสร้างด้วยศิลาแรงและหินทรายมีปราสาทประธานอยู่กึ่งกลางหันหน้าไปทางทิศตะวันออกวิหารหรือบรรณาลัยอยู่มุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานหันหน้าไปทางทิศตะวันตกมีโคปุระซุ้มประตูอยู่ทางทิศตะวันออกในแนวเดียวปราสาทประธานมีทางเดินเชื่อมต่อกับด้านหน้าของปราสาทประธานนะคะซึ่งนี่คือเป็นชนิดของอโรคยาศาลนะคะเรามาดูบริบทโดยรวมกันก่อนว่าสถานที่แห่งนี้นะคะมีความสวยงามแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติอย่างมากนะคะอาจารย์ยโสธรานะคะลงมาพื้นที่ที่นี่นะคะลงมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแต่ไม่ได้ค่อยมีโอกาสหรือไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะเดินสำรวจเท่าใดนักนะคะในวันนี้นะคะทุกท่านจะเห็นผลไม้ป่านะคะตกเรี่ยรายกันอย่างมากมายแล้วก็มีกระรอกนะคะกระแตมาใช้ชีวิตนะคะอย่างเป็นธรรมชาติและอิสระบรรยากาศที่นี่นะคะถัดจากปราสาทเหมือนธมประมาณ340เมตรนะคะจะปรากฏมีปราสาทอโรคยาศาลที่นี่คือที่นี่คืออโรคยาศาลนะคะสิ่งที่ทุกท่านได้มองเห็นนี่ก็คือปราสาทตาเหมือนตุ๊ดนะคะมีความสวยสดงดงามอย่างใดนะคะทุกท่านลองชื่นชมดูนะคะมีความสวยงามไหมคะนี่คือปราสาทตาเหมือนตุ๊ดนะคะด้านหน้าของเรานี้นะคะจะเป็นบารายบารายก็คือสระน้ำนะคะที่ยังอยู่ในรูปแบบเดิมนะคะยังไม่ได้รับการบูรณะตกแต่งใหม่แต่อย่างใดนะคะรูปแบบลักษณะทุกอย่างยังอยู่แบบเดิมนะคะดังนั้นอโรคยาศาลปราสาทเตอร์เมือนโต๊ดเนี้ยน่าจะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานและมีผู้คนเข้ามาอาศัยและมีผู้คนที่อยู่ณประจำปราสาทเนี้ยค่อนข้างหนาแน่นและมีมากในอดีตนะคะมีการขุดศิลาจารึกแล้วก็มีการศึกษาตัวอักษรได้ทราบว่าที่นี่มีผู้คนเข้ามาอาศัยมีผู้ดูแลปราสาทมีผู้ทำความสะอาดมีผู้จัดยามีผู้จดบันทึกนะคะมีผู้รักษามีผู้กระทำพิธีกรรมและมีผู้ที่จะปัดกวาดเช็ดถูองค์ปราสาทนะคะเนี่ยคือเป็นพื้นที่โบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานและมีผู้คนเข้ามาอาศัยแล้วก็มีผู้คนเข้ามาดูแลพุทธสถานแห่งนี้ตั้งแต่อดีตนะคะมาแล้วในสถานที่เราเคยเหยียบย่ำนะคะที่เราเคยเดินอยู่ตรงนี้นะคะเคยเป็นสถานที่ที่ผู้คนเคยมาอาศัยอยู่ก่อนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนับหลายร้อยปีนะคะ500ปี600ปี800ปีมานั่นเองนะคะนี่คือปราสาทตาเหมือนตุ๊ดนะคะ